ส่วนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัานารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวนเลยค่ะบอกว่าไทยยังเสี่ยงที่จะเปิดประเทศนะคะบอกว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมคือคุณหมอบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้เรามีผู้ติดเชื้อใหม่13,576คนคือถ้าเอาแค่ตัวเลขเนี้ยนะคะจะเป็นอันดับ9ของโลกแต่ถ้าไปรวมการตรวจ ATK อีก2 5 0 9คนจากอันดับ9เราจะขึ้นมาเป็นอันดับ7เลยนะคะดังนั้น คุณหมอทีระบอกว่าทั่วโลกเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเดินแบบระมัดระวังทั้งการใช้ชีวิตและการเปิดประเทศจะมีแค่บางประเทศเท่านั้นแหละที่พยายามประกาศว่าจะใช้ชีวิตท่ามกลางโรคระบาดอย่างเช่นสิงคโปร์และไทยแต่ล่าสุดก็เห็นแล้วว่าสิงคโปร์เกิดการระบาดซ้ำที่รุนแรงกว่าเดิมมากแม้จะได้รับวัคซีนกันไปกว่า80%ซของประชากรดังนั้นคุณหมอบอกหันมามองไทย จะต้องประเมินและยอมรับความจริงว่าหลายเรื่องยังไม่พร้อมโดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดเป็นหลักหมืน่นอันนี้หนึ่งสองก็คือวัคซีนก็ไม่เพียงพอไม่ครอบคลุมเสี่ยงเกินไปที่จะเปิดเมืองเปิดประเทศถ้าเดินพลาดมีโอกาสส่งผลกระทบยาวนานและหนักหนาสาหัสท่านผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นในไลฟ์เฟซบุ๊กของเราเหมือนกันนะคะเรื่องการเปิดเมืองเนี่ยมีเยอะเหมือนกันที่บอกว่าตุลาหรอเร็วไปหรือเปล่า บางท่านยังตามหาเข็มหนึ่งใน Facebook เราอยู่เลยคุณไก่หลายท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็แสดงความเห็นกันต่อเนื่องได้นะคะท่านมองว่าเหมาะสมแล้วหรือ,อยังถ้าจะเปิดกรุงเทพ15ตุลาคมหรือว่าเมืองอื่นๆก็ได้นะคะ